ตั้งแต่มัธยมเนี่ยนะคะมีสายตาสั้นแต่ว่าไม่ชอบใส่แว่นก็เลยจนเรียนจบมหาวิทยาลัยถึงเริ่มใส่แว่นติดตาใส่แว่นแล้วเหมือนกับไม่ได้ใส่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะเพราะว่าโดยเทคโนโลยีโดยอะไรโดยการเอาใจใส่ในความเบาสบายนะคะทำให้เรารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นอย่างมากๆเราก็บริการแบบมากๆน้องๆทุกคนสตาฟทุกคนนะคะเอาใจใส่